สวัสดีครับนักเรียนในการศึกษาเรื่องคลื่นที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าคลื่นมีสมบัติต่างๆที่น่าสนใจหลายประการในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับสมบัติที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งของคลื่นนั่นก็คือการเลี้ยวเบนของคลื่นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับถ้าเราให้หน้าคลื่นน้ำขบวนหนึ่งวิ่งมาเจอสิ่งกีดขวางเป็นแผ่นไม้ที่ปิดกั้นการเคลื่อนที่ของคลื่นเพียงส่วนหนึ่งตามภาพนี้เราจะพบว่าหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นี้ไปจะมีส่วนหนึ่งวิ่งไปทางด้านหลังของแผ่นไม้กั้นนี้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเลี้ยวเบนของคลื่นนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้คือคริสเตียนฮอยเกนซึ่งใช้หลักการที่ว่าแต่ละจุดบนหน้าคลื่นถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมคลื่นใหม่ซึ่งส่งคลื่นเคลื่อนที่ออกไปด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่นเดิมต่อไปเราลองมาดูการทดลองชิ้นนี้กันครับว่าถ้าหากเราให้คลื่นเคลื่อนที่มาที่ช่องแคบที่สามารถปรับความกว้างได้เราจะสังเกตพบการเลี้ยวเบนเมื่อใดบ้างถ้านักเรียนลองดูความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของช่องแคบกับความยาวคลื่นที่มาตกกระทบจะพบว่าถ้าหากความกว้างของช่องแคบมีค่าเล็กกว่าความยาวคลื่นที่มาตกกระทบมากๆเราจะไม่สามารถสังเกตพบปรากฏการเลี้ยวเบนจนกระทั่งความกว้างของช่องแคบมีค่ามากกว่าแต่ยังใกล้เคียงกับความยาวคลื่นเราจึงเริ่มเห็นการเลี้ยวเบนโปรดสังเกตว่าช่องแคบที่เปิดน้อยๆใกล้เคียงกับความยาวคลื่นนั้นคลื่นที่เลี้ยวเบนออกมาจะมีลักษณะเหมือนคลื่นที่มาจากแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมซึ่งเป็นไปตามหลักการของฮอยเกนที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นเองคราวนี้ถ้าเราลองให้คลื่นเดินทางมาผ่านช่องแคบขนาดเล็ก2ช่องที่อยู่ห่างกันไม่มากเราจะพบว่าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบทั้ง2นั้นจะเกิดการเลี้ยวเบนและเป็นเสมือนแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมใหม่2แหล่งและที่น่าสนใจคือผลรวมที่เกิดจากคลื่นทั้ง2แหล่งนี้เองครับเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่เลี้ยวเบนไปจากสลิตจะเกิดปรากฏการแทรกสอดขึ้นโดยถ้าเรานำเอาสิ่งที่เราเพิ่งสังเกตได้นี้ไปรวมกับหลักการของฮอยเกนที่เราเพิ่งพิสูจน์ได้เราจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นได้ลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเรามองว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนี้เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมโดยคลื่นที่ให้กำเนิดนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของคลื่นเดิมนั่นเองดังนั้นถ้าเรามองที่จุดที่หน้าคลื่นกำเนิดใหม่นี้แทรกสอดกันเราจะพบว่าจุดดังกล่าวนี้ก็จะเกิดเป็นหน้าคลื่นใหม่ที่เคลื่อนที่ไปด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมนั่นเองเราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ในการอธิบายหน้าคลื่นที่เป็นเส้นตรงได้เช่นเดียวกันครับต่อไปเมื่อเราเข้าใจถึงหลักการเลี้ยวเบนของคลื่นแล้วเราลองมาคิดกันสิครับว่านอกเหนือจากการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำซึ่งถือว่าเป็นคลื่นกลแล้วนั้นคลื่นอื่นๆน่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้หรือไม่ครับในหัวข้อก่อนหน้านี้นักเรียนอาจจะเคยได้เรียนมาแล้วว่าแสงนั้นสามารถแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นเดียวกันซึ่งแปลว่าถ้าหากเราสามารถสังเกตคลื่นน้ำและคลื่นเสียงว่ามีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได้แสงก็น่าจะเป็นไปในทำนองเดียวกันในการทดลองการเลี้ยวเบนของแสงจากสลิตเดี่ยวนั้นเราพบว่าเราสามารถวัดแถบการเลี้ยวเบนได้ดังในรูปนี้โดยที่เราพบว่าทุกๆจุดบนช่องแคบนั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดหน้าคลื่นใหม่หน้าคลื่นเหล่านี้จะมาแทรกสอดกันและเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉากครับโดยหลักการแล้วเราสามารถใช้ความรู้เรื่องคลื่นที่เราได้เคยเรียนมาแล้วในบทก่อนๆมาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ครับเราลองมาพิจารณาปรากฏการณ์นี้โดยใช้หลักการของฮอยเกนกันครับจากที่เราได้พิสูจน์มาแล้วว่าที่ทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนั้นเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมคลื่นใหม่นั่นคือถ้าเรามองที่ช่องว่างระหว่างขอบทั้งสองข้างของช่องแคบเดียวหรือสลิตเดียวนี้เราย่อมพบว่ามีแหล่งกำเนิดคลื่นจำนวนมากมายอยู่ตามภาพนี้ครับต่อไปเราลองมาดูตามภาพนี้นะครับว่าถ้าเราเลือกพิจารณาคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบเดียวนี้มาเฉพาะตรงที่ตำแหน่งขอบด้านใดด้านหนึ่งและจากกึ่งกลางช่องแคบนี้โดยถ้าเราให้ช่องแคบนี้กว้าง A เราจะได้ว่า
จุดที่เราพิจารณาว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ทั้งสองนี้จะอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง a ส่วน2นั่นเองและตอนนี้เราจะให้ความสนใจกับคลื่นทั้งสองที่จะไปรวมกันณจุด p 1บนฉากครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ฉากนี้อยู่ห่างจากช่องแคบเดียวเป็นระยะทาง lรวมทั้งระยะทางจากแหล่งกำเนิดทั้ง2จุดที่เราพิจารณาไปยังจุด P1 เป็น R1 และ R2 ตามภาพนี้นั้นเราจะพบว่าคลื่นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดทั้ง2จุดนี้จะเดินทางเป็นระยะทางต่างกันคือจากจุดกึ่งกลางถึงจุด B ดังภาพนี้ครับนั่นคือถ้าเราต้องการจะพิจารณาว่าการรวมกันของคลื่นที่จุด P1 นั้นเป็นอย่างไรเราต้องดูว่าคลื่นที่มารวมกันนั้นมีอัมพลและเฟสเป็นอย่างไรนั่นเองครับเราจะพบว่าผลรวมของคลื่นนี้ที่จุดใดๆจะขึ้นกับว่าคลื่นนั้นมีเฟสต่างกันเท่าใดและมีอัมพลเท่ากันหรือไม่ถ้าเราให้คลื่นทั้งสองมีอัมพลเท่ากันซึ่งเป็นกรณีที่เราสนใจเราจะพบว่าถ้าหากคลื่นทั้งสองมีเฟสตรงกันคลื่นทั้งสองขบวนนั้นจะมีอัมพลเสริมกันและถ้ามีเฟสตรงกันข้ามกันก็จะมีอัมพลหักล้างกันนั่นคือถ้าเราต้องการจะพิจารณาว่าการรวมกันของคลื่นที่จุด P1 นั้นเป็นอย่างไรเราต้องดูว่าคลื่นที่มารวมกันนั้นมีอัมพลและเฟสเป็นเช่นไรนั่นเองครับเราต้องพิจารณาว่าที่จุดกำเนิดคลื่นทั้งสองนี้มีเงื่อนไขที่ทำให้คลื่นทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเราพบว่าเราอาจจะประมาณให้ระยะทาง L จากช่องแคบถึงฉากมีค่ามากๆเพื่อให้เราสามารถประมาณได้ว่าคลื่น R1 และ R2 นั้นเดินทางขนานกันนั่นเองจากนั้นเราสามารถบอกต่อไปได้อีกว่าจากการประมาณนี้ทำให้เราพบว่าเราสามารถคำนวณระยะทางที่คลื่นทั้งสองขบวนนี้เดินทางแตกต่างกันได้ซึ่งก็คือระยะตามเส้นสีเขียวในภาพนี้นะครับระยะทางนั้นก็คือระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองคูณด้วยไซน์เซต้านั่นเองและในที่นี้ก็คือ a ส่วน2ไซน์เซต้าครับระยะทางนี้ล่ะครับที่จะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญที่ทำให้จุด P1 บนฉากนั้นเป็นจุดที่มีความสว่างหรือความมืดครับจากภาพนี้เราจะพบว่าถ้าคลื่นทั้งสองเดินทางเป็นระยะทางเท่าๆกันนั้นแน่นอนว่าเฟสของคลื่นจะตรงกันเสมอแต่ถ้าหากคลื่นอีกขบวนหนึ่งนั้นเดินทางต่างกันจะทำให้ผลรวมของคลื่นนั้นมีอัมพลต่างกันเล็กน้อยและถ้าคลื่นทั้งสองเดินทางต่างกันเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นพอดีจะทำให้มีเฟสตรงกันข้ามกันและทำให้อัมพลหักล้างกันไปหมดนั่นเองและแน่นอนครับว่าถ้าหากคลื่นทั้งสองขบวนนั้นเดินทางเป็นระยะทางที่แตกต่างกันเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นพอดีผลรวมของคลื่นทั้งสองที่จุด P1 บนฉากก็จะเป็นการรวมกันแบบเสริมนั่นเองเราพบว่าการรวมกันของคลื่นที่มีอัมพลเสริมกันนี้ทำให้เกิดแถบสว่างและการรวมกันแบบที่อัมพลหักล้างกันนั้นทำให้เกิดแถบมืดนั่นคือเราสามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้จุด P1 นั้นเป็นแถบมืดแถบแรกคือคลื่นนั้นจะต้องเดินทางเป็นระยะทางต่างกันครึ่งช่วงความยาวคลื่นหรือแลมด้าส่วน2จะได้ว่าถ้าหาก a ส่วน2ไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าส่วน2หรือ a ไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าแล้วนั้นที่จุด P1 จะเป็นตำแหน่งที่เกิดแถบมืดแถบแรกและสำหรับแถบมืดแถบต่อๆไปนั้นเราก็จะพิจารณาจากตำแหน่งอื่นๆบนช่องแคบเดี่ยวนี้นั่นเองเช่นในกรณีแถบมืดที่2เราก็อาจจะได้ว่าเราต้องแบ่งช่องแคบเดี่ยวนี้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันตามภาพนี้นะครับและพิจารณาว่าทั้ง5จุดนี้เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่เช่นเดียวกับในกรณีแรกแล้วทำการประมาณว่าระยะ L นั้นอยู่ห่างไปมากๆจนกระทั่งแสง R1 R2 R3 และ R4 ขนานกันนั่นคือเ
เราจะได้ว่าที่ช่องแคบเดี่ยวของเรานั้นมีแหล่งกำเนิด4จุดที่มีแสงเดินทางเป็นระยะทางที่แตกต่างกันคู่ละ a ส่วน4ไซน์เซต้านั่นเองครับนั่นคือที่จุด p 2นี้ถ้าหากจะให้เป็นแถบมืดแถบที่2หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข a ส่วน4ไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าส่วน2หรือนั่นก็คือ a ไซน์เซต้าเท่ากับ2แลมด้านั่นเองครับส่วนแถบมืดแถบที่3นั้นเราก็สามารถวิเคราะห์ได้โดยอาศัยหลักการทำนองเดียวกันซึ่งเราต้องแบ่งช่องแคบนี้ออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันครับและนั่นนำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่เราใช้ในการกำหนดตำแหน่งของแถบมืดต่างๆคือ a ไซน์เซต้าเท่ากับ m แลมดาโดย m คือจำนวนเต็มที่จะเป็นตัวบอกถึงลำดับที่ของแถบมืดนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วเรายังต้องไม่ลืมว่าแถบมืดนี้มีทั้ง2ด้านที่สมมาตรกันทั้งด้านบนและด้านล่างของแถบสว่างตรงกึ่งกลางครับในการทดลองจริงๆนั้นเราคงสามารถวัดค่ามุมเซต้าได้ลำบากดังนั้นเราจึงมักจะใช้การประมาณช่วยครับเพื่อให้เราสามารถทำการวัดระยะบนฉากแทนการวัดมุมจริงๆจาก a ไซน์เซต้าเท่ากับ m แลมดาเราจะได้ว่าไซน์เซต้าเท่ากับ m แลมดาส่วน aและเราอาจจะประมาณได้ว่าถ้าให้ระยะ L มากกว่า A ส่วน2มากมุมก็จะมีค่าน้อยซึ่งทำให้ไซน์เซต้าของเรามีค่าประมาณแทนเซต้าโดยค่าแทนเซต้านี้เท่ากับ Y ส่วน L ซึ่งเป็นค่าที่เราสามารถวัดได้ง่ายจากการทดลองจริงเราจะได้ว่า Y ส่วน L เท่ากับ M แลมดาส่วน Aหรือ y เท่ากับ l m แลมดาส่วน a โดย m เป็นจำนวนเต็มนั่นคือเราสามารถออกแบบการทดลองเพื่อคำนวณหาความกว้างของช่องแคบได้ถ้าหากเราทราบความยาวคลื่นและระยะระหว่างแถบมืดและแถบสว่างบนฉากครับสำหรับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใช้ในการทำนายตำแหน่งแถบสว่างนั้นเราก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันครับให้นักเรียนลองพิจารณาดูกับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วและทดลองทำดูซิว่านักเรียนสามารถสรุปความสัมพันธ์ของแถบสว่างได้ไหมครับต่อไปเรามาลองดูซิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเรามีช่องแคบ2ช่องที่เราเรียกว่าสลิตคู่นั่นเองในกรณีของสลิตคู่หรือช่องแคบคู่นั้นเราจะพบว่าปรากฏการณ์ที่สังเกตได้นั้นเป็นผลรวมของการเลี้ยวเบนจากสลิตแต่ละช่องที่มีผลของการแทรกสอดจากแสงที่เดินทางผ่านสลิตทั้งสองช่องด้วยโดยเราจะสังเกตเห็นว่าระยะห่างระหว่างแถบมืดและแถบสว่างที่เป็นผลรวมจากการแทรกสอดของสลิตคู่นั้นจะอยู่ใกล้กันมากกว่าแถบมืดและแถบสว่างที่เกิดจากการเลี้ยวเบนโดยสลิตแต่ละช่องดังภาพนี้ครับนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในบทการแทรกสอดเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราได้ความสัมพันธ์ d ไซน์เซต้าเท่ากับ m แลมดาเท่ากับ dy ส่วน l เมื่อ d คือระยะระหว่างช่องแคบ y คือระยะระหว่างแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างลำดับที่ mและ L คือระยะระหว่างสลิตคู่ถึงฉากจากความสัมพันธ์นี้เราจะได้ว่าถ้าหากให้ระยะ L คงที่แล้วนั้นพบว่าเมื่อ D มีค่าน้อยลง Y จะมีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่าเราจะสามารถวัดระยะ Y บนฉากได้ง่ายขึ้นถ้าหากเราออกแบบให้ D มีค่าน้อยมาถึงตอนนี้เราลองมาคิดดูนะครับว่าถ้าหากผมมีจำนวนช่องแคบเพิ่มมากขึ้นมากกว่า2ช่องมากๆโดยให้ขนาดของแผ่นที่กั้นยังคงเดิมนั่นหมายความว่าผมกำลังทำให้ระยะดีมีค่าลดลงเรื่อยๆอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือเกรดติ้งนั่นเองครับเกรดติ้งนี้มีลักษณะเป็นแผ่นซึ่งประกอบด้วยช่องขนาดเล็กมากมายที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นโดยจำนวนช่องนั้น
อาจมีตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 ช่องในช่วงความยาวเพียงแค่ 1 เซนติเมตรครับเราอาจจะใช้หลักการวิเคราะห์และการประมาณเช่นเดียวกับที่ได้ศึกษามาแล้วเพื่อการพิจารณาเกรดติ้งได้เช่นเดียวกันโดยเราสามารถประมาณว่าแสงที่มาตกกระทบสลิตนั้นมาจากที่ที่ไกลมากและประมาณว่าเป็นแสงขนานได้หลังจากนั้นพิจารณาว่าแสงนั้นเดินทางผ่านช่องบนเกรดติ้งแต่ละช่องไปตกกระทบที่ฉากที่อยู่ไกลออกไปโดยแสงที่ออกมาจากช่องแคบบนเกรดติ้งแต่ละช่องนั้นจะมีระยะทางการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยถ้าให้ดีเป็นระยะห่างระหว่างช่องของสลิตนั้นเราจะได้ว่าระยะทางที่แสงต้องเดินทางต่างกันในลำดับช่องถัดไปคือ d sin เซต้านั่นเองเป็นที่น่าสนใจครับว่าจากสมการนี้จะเห็นว่าเมื่อแสงที่มาตกกระทบเกรดติ้งมีค่าแลมด้าต่างกันนั้นก็จะให้มุมที่มีค่าแตกต่างกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แสงขาวซึ่งเป็นแสงที่ประกอบด้วยความยาวคลื่นต่างๆกันมากมายมาตกกระทบเกรดติ้งเราก็สามารถเห็นแสงสีต่างๆถูกทำให้เลี้ยวเบนออกมาที่มุมต่างๆกันออกไปและไปตกกระทบที่ตำแหน่งต่างๆบนฉากได้นั่นเองครับและนี่เองเป็นประโยชน์ที่เราได้จากการนำเกรดติ้งมาประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆมากมาย